รึ่งถนนปลอดภัยพี่สติครับวินัยอยากสอบถามมาครับว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุจากรถแล้วจะติดต่อขอใช้สิทธิ์ประกันภัยพรบ.ต้องทำยังไงบ้างอะครับสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกเลยนะครับให้โทรศัพท์แจ้งเหตุที่บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถคันที่เกิดเหตุหรือโทรแจ้งเหตุที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดก็ได้ครับมีสาขาให้บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศและให้รีบพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถทุกคนก็จะได้รับความคุ้มครองทันทีแล้วจะได้รับความคุ้มครองยังไงอะครับพี่สติกรณีบาดเจ็บได้รับการดูแลเป็นค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทและคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทเมื่อทราบผลพิสูจน์ความรับผิดแล้วกรณีเสียชีวิตคุ้มครอง 500,000 บาทย้ำนะครับว่าผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์รถต้องมีประกันภัยพรบ.แล้วก็มีคำเตือนนะครับหากผู้ประสบภัยหรือทายาทยื่นคำขอรับค่าเสียหายโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จก็จะมีความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับแล้วถ้ารถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุไม่มีการทำประกันภัยพรบ.ล่ะคะต้องทำยังไงเจ้าของรถต้องเยียวยาค่าเสียหายที่เกิดกับผู้ประสบภัยจากรถทั้งหมดครับและจะมีความผิดด้วยที่ไม่ทำประกันภัยตามที่กฎหมายกำหนดโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทรวมถึงผู้ใดนำรถที่ไม่มีประกันภัยมาใช้ก็จะมีโทษปรับอัตราเดียวกันและหากเจ้าของรถที่ไม่ทำประกันภัยยังนำรถมาใช้ก็จะมีโทษปรับทั้ง2กระทงความผิดเลยล่ะครับขอบคุณครับพี่สติเข้าใจแล้วล่ะครับการทำประกันภัยพรบ.สำคัญจริงๆนะฝากเจ้าของรถทุกคันต้องไม่ลืมจัดทำประกันภัยพรบ.นะครับโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center บริษัทกลาง1791ตลอด24ชั่วโมงครับถนนปลอดภัยคนไทยปลอดภัยมีสติมีวินัยมีน้ำใจอุบัติเหตุจากรถแจ้งเหตุทันทีที่บริษัทกลางโทร1791ตลอด24ชั่วโมง Drop it.